ทนายเดชาเปิดใจหลังคุยแม่แตงโมลั่นงานนี้มีการหมิ่นเบื้องสูงจากกรณีทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระบุว่าตนได้คุยกับแม่แตงโมแล้วแม่มองว่าทั้งสองคนไม่ใช่ทนายอัจฉริยะก็ไม่มีหลักฐานด้วยแม่ไม่ต้องการให้สองคนนี้มาช่วยเหลืออะไรแม่รู้สึกผิดหวังในตัวอัจฉริยะแม่กลัวคุณปอจะคิดมากอยู่ดีๆไปฟ้องเขาโดยทนายเดชาได้คุยกับแม่ทุกวันแต่ไม่ขอไปเกี่ยวข้องแล้วซึ่งคุณแม่จะไปแจ้งความคลิปหมิ่นเบื้องสูงในคดีแตงโมทั้งนี้ก็คอยเตือนคุณแม่บอกแม่จะทำอะไรให้มีสติมีหลักฐานอะไรก็อย่าไปเที่ยวฟ้องเขาเดี๋ยวโดนฟ้องกลับจะทำอะไรก็ให้พี่ชนบทช่วยอย่าไปทำเองโดยพลการซึ่งแม่แตงโมเผยว่าอัจฉริยะไม่มีหลักฐานอะไรเลยขอดูหลายครั้งแล้วที่บอกว่าเห็นคนฆ่าแตงโมบนเรือแม่เหมือนโดนอัดหลอกทนายชนบทดีกว่าเต้ดีกว่าอัดเพราะสองคนนี้ไม่ได้เป็นทนายแจ้งความสสเต้ที่กองปราบไปแล้วเรื่องข่มขู่และให้ตรวจสอบจริยธรรมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปปช.ขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ